หลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวถึงสถานการณ์สู้รบที่ทวีความรุนแรงบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในยูเครนและในยุโรปตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศว่าทหารรัสเซียใดๆก็ตามซึ่งใช้พื้นที่รอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้เป็นที่กำบังหรือปฏิบัติการโจมตีสถานที่แห่งนี้ถือเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงรัฐบาลเคียฟด้วยล่าสุดเพจ World Update ได้อ้างอิงข้อมูลจาก RT News, Wall Street Journal และสื่ออิสระซาโปริเซียระบุว่ายูเครนจวนชนะแล้วก่อการร้ายโรงงานนิวเคลียร์พบขุมทรัพย์พิมพ์เงินซื้ออาวุธเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่ากองทัพยูเครนใช้เครื่องยิงจรวดไฮมาสของสหรัฐโจมตีศูนย์กักกันเฉลยศึกกองพันอาซอฟทุนนาโตที่เคยออกมามอบตัวจากที่หลบซ่อนห้องใต้ดินโรงงานเหล็กอาซอฟสตาลเมืองท่ามาริอูโปและพวกเขาเตรียมขึ้นให้การต่อศาลสาธารณรัฐเดเนสเพื่อเป็นพยานยืนยันว่าพวกเขาได้รับคำสั่งจากนาโตและรัฐบาลยูเครนให้ก่ออาชญากรรมสงครามสังหารหมู่ประชาชนชาวสลาฟรัสเซียมาตลอด8ปีตั้งแต่2014จนถึงรัสเซียปฏิบัติการทางทหารปลดปล่อยชาวเมืองให้ปลอดภัยทำให้สหรัฐนาโตสั่งให้กองทัพยูเครนปิดปากพยานโดยใช้เครื่องยิงจรวดไฮมาสของสหรัฐโจมตีสถานกักกันนักโทษศูนย์กักกันเฉลยศึกชาวยูเครนในเอเลนอฟกาสาธารณรัฐโดเนสโดยใช้พิกัดดาวเทียมสหรัฐชี้เป้าส่งผลให้พยานเฉลยศึกอาซอฟจำนวน53รายเสียชีวิตและอีก75คนได้รับบาดเจ็บฝ่ายรัสเซียต้องช่วยกันรักษาตัวในโรงพยาบาลทำให้รัสเซียต้องร้องขอให้สหประชาชาติและองค์กรกาชาดสากลเดินทางเข้าไปตรวจสอบอย่างโปร่งใสการก่ออาชญากรรมสงครามสังหารหมู่ปิดปากพยานดังกล่าวได้ถูกสหรัฐนาโตและยูเครนขัดขวางทุกวิถีทางจนบัดนี้ยูเอ็นและกาชาดสากลก็ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ตามที่รัสเซียร้องขอได้โดยช่วงเดือนกันยายน2022แคว้นเคอร์ซอนและซาโปริเซียจัดทำประชามติแยกเอกราชออกจากยูเครนทำให้สหรัฐเสียผลประโยชน์มหาศาลจากที่ดินบริษัทเอกชนที่มากว้านซื้อทำการเกษตรไว้และแคว้นซาโปริเซียเป็นแหล่งผลิตก๊าซเชื้อฮีเลียมที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กในยูเครนที่มีแหล่งผลิตก๊าซเชื้อ2แห่งคือที่เมืองแห่งนี้และเมืองท่าโอเดสซาในสัดส่วนส่งออก 50% ของโลกก๊าซเชื้อชนิดนี้จำเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่สหรัฐกำลังเตะตัดขาจีนอยู่ขณะนี้บล็อกกลัวจีนจะก้าวหน้ากว่าอีกทั้งยูเครนขัดเคืองกับยุโรปที่บล็อกเงินกู้ซื้ออาวุธ 8,000 ล้านดอลลาร์จึงต้องการแบล็กเมลทั้ง3เหตุปัจจัยทำให้สหรัฐชี้เป้าสั่งการยูเครนให้ใช้จรวด MLRS และอากาศยานโดรนโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปปัจจุบันมีคนงานนิวเคลียร์ชาวยูเครนแปรพรรคดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอีกทีโดยยูเครนอ้างเหตุผลโจมตีโรงงานแห่งนี้ว่าต้องการขับไล่รัสเซียออกไปและต้องการโจมตีคลังอาวุธรัสเซียในโรงงานดังกล่าวแต่ความจริงคือหวังให้เกิดมหันตภัยร้ายคล้ายกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลทางเหนือของกรุงเคียฟยูเครนเกิดอุบัติเหตุระเบิดของไอ้น้ำในปี1986จนนิวเคลียร์รั่วไหลเพื่อหวังกำจัดชาวแคว้นซาโปริเซียและแคว้นเคอร์ซอนที่แยกเอกราชออกจากยูเครนบล็อกการผลิตก๊าซเชื้อฮีเลียมส่งออกผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์และแบล็กเมลบีบให้ EU มอบเงินกู้ยูเครนแม้ว่าจะเป็นหนี้ศูนย์ไม่มีวันใช้คืนก็ตามแต่อ้างว่าเป็นการลงทุนของยุโรปเพื่อต่อต้านรัสเซียล่าสุดรัสเซียได้เรียกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ15ชาติเข้าประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจารณาการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ของยูเครนโดยอาวุธสหรัฐที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียโดยรัสเซียได้แฉหลักฐานเศษซากอาวุธจรวด MLRS สหรัฐที่ยิงใส่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวและให้หัวหน้าสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์ของสหประชาชาติบรรยายสรุปอันตรายจากการก่อการร้ายของยูเครนและสหรัฐที่ให้การสนับสนุนนายดิมิทรีโพลิอันสกีรองหัวหน้าคณะผู้แทนรัสเซียประจำสหประชาชาติระบุว่าชาวโลกจำเป็นต้องรับรู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งนี้นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติระบุว่าการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใดๆเป็นการฆ่าตัวตายด้านผู้อำนวยการ IAEA ระบุว่าการโจมตีนี้มีความเสี่ยงที่แท้จริงของภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ที่อาจจะคุกคามสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในยูเครนและที่อื่นๆ
IAEA ขอประณามการกระทำรุนแรงใดๆที่เกิดขึ้นในหรือใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียหรือต่อเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าเพราะโรงงานแห่งนี้ใช้เก็บยูเรเนียมและปลูโตเนียมเสริมสมรรถนะหลายสิบตันไว้ในแกนเครื่องปฏิกรณ์และการจัดเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วทาง IAEA รู้สึกตื่นตระหนกว่าความปลอดภัยของวัสดุกัมมันตภาพรังสีขณะนี้ยูเครนและสหรัฐยังขัดขวางไม่ยินยอมให้ IAEA เดินทางเข้าไปตรวจสอบประเมินสถานการณ์อย่างเป็นอิสระและตรวจสอบว่ามาตรการป้องกันไม่ให้แพร่ขยายยังคงมีอยู่ที่โรงไฟฟ้าดังกล่าวล่าสุดธนาคารกลางยูเครนไม่มีเงินคงคลังเหลือเลยจึงใช้สีลังกาโมเดลสร้างขุมทรัพย์ใหม่โดยพิมพ์เงินกระดาษฮิริเนียเพิ่มขนาดใหญ่โดยไม่สนใช้ทองคำค้ำประกันไม่สนอัตราเงินเฟ้อเพื่อให้รัฐบาลจ่ายเงินเดือนให้กับทหารเจ้าหน้าที่และนำไปใช้จ่ายซื้ออาวุธและกระสุนจากสหรัฐและนาโตเพื่อต่อสู้กับรัสเซียต่อไปยูเครนทนก่อการระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกสักนิดพิมพ์เงินจ่ายทหารและซื้ออาวุธอีกสักหน่อยสู้ต่อไปชนะวินาศสันตโรแน่นอน